เนี่ยงพงัฒไมนา้ไม่ได้ขอโตทัวเษอกจากสใจารทัวร์ไลงหนักปมมบูลล่ี่คนทำศัลยกรรมกลางเวทีคอนเสิร์ตหมู่นี้งานเข้าบ่อยสำหรับนักร้องหนุ่มเป้บดินทร์เจริญราษฎร์หรือเป้วงไม้ที่ก่อนหน้านี้เพิ่งมีดราม่าบนเวที 10FIGHT10ทำให้เจ้าตัวและภรรยาสาวต้องออกมาชี้แจงความจริงและล่าสุดก็งานเข้าอีกรอบแต่เกิดจากคำพูดของหนุ่มเป้เองที่ทำให้เกิดประเด็นเรื่องของเรื่องที่ทำให้เป้งานเข้าในครั้งนี้เกิดจากการที่เจ้าตัวได้ขึ้นเล่นคอนเสิร์ตบนเวทีใหญ่ Big Mountain ทุกอย่างสนุกสนานไปตามปกติแต่เหตุเกิดขึ้นเมื่อเป้ได้พูดประโยคออกมาประโยคหนึ่งทำนองว่าว่าแสวงหารักแท้ทนากับนูมึงยังปลอมทำเอาหลายๆคนรู้สึกไม่ดีและมองว่าสิ่งที่เป้พูดนั้นเป็นการเหยียดและบูลลี่ผู้หญิงจนกลายเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นล่าสุดเป้ได้ออกมาขอโทษผ่านอินสตาแกรมthisismvl ข้อความว่าจากเหตุการณ์ในงาน BMMF11 ที่เกิดขึ้นในระหว่างการโชว์บนเวทีกับคำพูดที่ไม่เหมาะสมที่ผมได้พูดออกไปนั้นผมอยากแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่ผมได้พูดออกไปโดยไม่ทันได้คิดให้ถี่ถ้วนว่าจะไปกระทบต่อความรู้สึกของผู้อื่นครั้งนี้เป็นบทเรียนความผิดพลาดที่ผมจะนำไปแก้ไขปรับปรุงตัวเองหลังจากนี้ผมจะคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนพูดทุกครั้งและขอใช้พื้นที่ตรงนี้ยอมรับผิดและขอโทษทุกคนจากใจจริงครับพร้อมกับแคปชั่นว่าขอโทษครับท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งเข้ามาเตือนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์และมีบางส่วนที่เข้ามาให้กำลังใจทำเอาไอจีของหนุ่มเป้แทบเดือดเลยทีเดียว